สวัสดีครับผมเป็น CT นะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Factory Reset นะครับหรือว่าการเรียกคืนค่าเดิมจากโรงงานนะครับของ Multi Effect Walk Tone Lab EX นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้เอาละครับก็สำหรับวิธีการนะครับก็คือตอนแรกต้องปิดสวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้ให้ไฟดับนะครับแล้วก็กด2ปุ่มนี้ค้างไว้ครับปุ่ม Exit นะครับปุ่ม Exit คือปุ่มตรงนี้แล้วก็ปุ่มEXP นะครับ Expressional Pedal นะครับ2ปุ่มขวานี้นะครับกดค้างไว้แล้วคราวนี้เราก็เปิดสวิตช์ครับมันจะขึ้นว่า RL นะครับแล้วก็ไฟตรงนี้จะขึ้น4ดวงนะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการจะรีเซ็ตก็กด Right ได้เลยนะครับก็จะโหลดแป๊บนึงแล้วก็จะเป็นค่าเดิมจากโรงงานเลยถ้าไม่ต้องการรีเซ็ตก็กด Exit ออกไปประมาณนี้ครับผมก็ลองดูกันนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นนะครับวิธีการทำนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ